สวัสดีครับวันนี้ผมมีวิธีทำให้เกิดบั๊กแปลกๆใน iOS 17ที่ทำให้เครื่องค้างมาฝากกันครับเฮ้ยไม่ใช่ครับเอามาให้ชมกันครับเป็นบั๊กประหลาดที่ทำให้เครื่องค้างแบบค้างไปเลยแต่หน้าจออะไรก็ไม่ได้กดปุ่มบังคับรีสตาร์ท iPhone ก็ไม่ได้เครื่องไม่ตอบสนองอะไรเลยแต่บั๊กนี้ก็นักเลงพอตัวครับพอค้างได้ก็หายเองได้เหมือนกันแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับเพราะบั๊กนี้เกิดขึ้นในรูปแบบการใช้งานที่ปกติคงไม่มีใครใช้งานแบบนี้โอกาสที่ iPhone ของเพื่อนๆจะค้างด้วยสาเหตุนี้แทบจะเป็น 0% เลยครับยกเว้นจงใจทำให้เกิดขึ้นเหมือนที่ผมกำลังจะทำให้เพื่อนๆได้ดูกันครับวิธีทำให้เกิดบั๊กประหลาดนี้เริ่มจากให้เพื่อนๆเลื่อนหน้าจอไปทางขวาสุดไปยังหน้าจอคลังแอปจากนั้นแตะในช่องค้นหาด้านบนเพื่อเปิดการทำงานของคีย์บอร์ดแล้วพิมพ์ตัวอักษรอะไรเข้าไปก็ได้ครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วให้ใช้นิ้วแตะบนสเปซบาร์บนคีย์บอร์ดค้างไว้แล้วใช้อีกนิ้วปัดกลับไปที่หน้าจอโฮมจากนั้นปัดกลับมาที่หน้าจอคลังแอปแล้วยกนิ้วที่แตะสเปซบาร์ค้างไว้ขึ้นมาแล้วแตะในช่องค้นหาด้านบนตอนนี้เครื่องค้างไปแล้วครับแต่หน้าจอสั่งงานอะไรก็ไม่ได้แล้วกดปุ่มบังคับรีสตาร์ทก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเครื่องไม่ตอบสนองอะไรเลยครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปครับไม่ต้องทำอะไรปล่อยเครื่องค้างไว้ประมาณ1นาที iPhone ของเราจะรีสปริงตัวเองโดยอัตโนมัติเข้าสู่หน้าจอล็อกกลับมาใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมไม่มีข้อมูลอะไรหายนะครับสำหรับบั๊กนี้โอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งานปกติมีน้อยมากๆครับเพราะคงไม่มีใครกดอะไรแบบนี้และเนื่องจากเป็นบั๊กอาจไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนแต่นี่ก็เป็นบั๊กที่ประหลาดมากครับไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเหมือนกันและไม่แนะนำให้เพื่อนๆไปกดตามเพื่อให้เกิดบั๊กนะครับผมเอาข้อมูลมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบว่ามีบั๊กนี้อยู่เท่านั้นและผมได้แจ้งฟีดแบ็กแจ้งให้ Apple ทราบไปแล้วเพื่อทำการแก้ไขเรามารอดูกันต่อไปครับใน iOS เวอร์ชันต่อไปบั๊กนี้จะยังเป็นอยู่ไหมเพื่อนๆติดตามข้อมูลการอัปเดตได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ